สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจอกับครูอภรณ์เทพตุ้งหลวงอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำแบบทดสอบนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นนะคะเอานักเรียนดูนะคะเป็นแบบทักษะแบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบปรนัยนะคะเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดนะคะเอานักเรียนมาดูนะคะข้อที่1ค่ะข้อที่1มีว่าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อที่1กลุ่มแม่บ้านข้อที่2กลุ่มแชร์ลูกโซ่ข้อที่3กองทุนหมู่บ้านข้อที่4กลุ่มออมทรัพย์นักเรียนคิดวิเคราะห์นะคะข้อไหนนะคะนักเรียนได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะคุณครูเฉลยนะคะข้อนี้คือข้อที่2นะคะกลุ่มแชร์ลูกโซ่นะคะเพราะเป็นการรวมกลุ่มที่ผิดกฎหมายนะคะต่อไปดูข้อที่2ค่ะข้อที่2มีว่ากลุ่มแม่บ้านมีลักษณะตรงกับข้อใดนะคะข้อที่1เป็นการรวมกลุ่มของผู้ที่มีฐานะดีข้อที่2เป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มชาวบ้านที่ว่างงานข้อที่3เป็นการรวมกลุ่มของผู้ที่มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมข้อ4เป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบอาชีพโดยการนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นสินค้าออกจำหน่ายนะเอานักเรียนคิดวิเคราะห์ดีนะคะเอาได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะคุณครูเฉลยค่ะข้อนี้คือข้อที่4นะคะเป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบอาชีพโดยการนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นสินค้าออกจำหน่ายนะคะเพราะต้องการให้กลุ่มแม่บ้านเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3นะคะถ้าต้องการกู้เงินมาใช้ในการประกอบอาชีพควรเลือกเป็นสมาชิกกลุ่มใด1ค่ะกลุ่มแม่บ้านนะคะ2กลุ่มเกษตรกร3กลุ่มชาวประมง4กลุ่มออมทรัพย์นักเรียนได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะคุณครูเฉลยค่ะข้อนี้คือข้อ4นะคะกลุ่มออมทรัพย์เพราะสมาชิกสามารถกู้ยืมเงินมาใช้ประโยชน์ได้โดยเสียดอกเบี้ยต่ำนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4นะคะสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์จะได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกอย่างไรนะคะข้อที่1ทำให้มีความมั่นคงทางการเงินข้อที่2นะคะทำให้ได้กำไรจากการประกอบอาชีพข้อที่3ทำให้ได้รับการยกย่องชื่นชมจากผู้อื่นข้อที่4ทำให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจนักเรียนได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะดูเฉลยค่ะข้อนี้คือข้อที่1นะคะทำให้มีความมั่นคงทางการเงินเพราะทำให้สมาชิกรู้จักเก็บออมเงินและเมื่อมีความจำเป็นก็สามารถกู้ยืมมาใช้ได้นะคะต่อไปข้อ5ค่ะข้อที่5นะคะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นมีประโยชน์อย่างไรข้อที่1ค่ะทำให้เกิดการแข่งขันกันในท้องถิ่นข้อที่2ทำให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันข้อที่3ทำให้เกิดการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมข้อที่4ทำให้มีคนเข้ามาอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้นได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะดูเฉลยค่ะข้อนี้คือข้อ2ค่ะทำให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะการรวมกลุ่มนะคะจะทำให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะข้อที่6มีว่าการร่วมกันจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านมีประโยชน์อย่างไรข้อที่1เป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นข้อที่2เป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้คนในท้องถิ่น
ข้อที่3เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนในท้องถิ่นข้อที่4เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้เท่าเทียมกับต่างประเทศนะคะนักเรียนได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะดูเฉลยค่ะข้อนี้คือข้อที่1นะคะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นนะคะเพราะเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และนำมาจำหน่ายเป็นสินค้าของชุมชนสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกนะคะเอาต่อไปข้อที่7นะคะลูกข้อที่7ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของเงินกองทุนหมู่บ้านข้อที่1ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้ข้อที่2ปรับปรุงสาธารณูปโภคในหมู่บ้านข้อที่3สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในหมู่บ้านข้อที่4พัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิกในหมู่บ้านนักเรียนได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะคุณครูเฉลยนะคะข้อนี้คือข้อที่3ค่ะสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในหมู่บ้านเพราะสมาชิกในหมู่บ้านสามารถรวมกลุ่มกันเพื่อนำเงินไปลงทุนในกิจกรรมต่างๆได้นะคะต่อไปข้อที่8นะคะลูกข้อที่8นะคะข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านข้อที่1เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านข้อที่2เสริมสร้างการพึ่งพาตนเองของคนในหมู่บ้านข้อที่3กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศข้อที่4เพิ่มปริมาณการใช้จ่ายของคนในหมู่บ้านให้มากขึ้นได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะคุณครูเฉลยนะคะลูกดูค่ะข้อนี้คือข้อที่4นะคะเพิ่มปริมาณการใช้จ่ายของคนในหมู่บ้านได้มากขึ้นนะคะเพราะข้อ1ข้อ2และข้อ3นั้นเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านการเพิ่มปริมาณการใช้จ่ายของคนในหมู่บ้านเป็นความฟุ่มเฟือยจึงไม่ใช่วัตถุประสงค์ส่วนข้อที่4จึงเป็นข้อที่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อ9ค่ะลูกข้อที่9ข้อใดเป็นสิทธิประโยชน์ของประชาชนในกองทุนหมู่บ้านนะคะข้อที่1กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพได้ตามต้องการ2กู้ยืมเงินไปปลูกสร้างที่อยู่อาศัยข้อที่3กู้ยืมเงินไปเป็นค่าเล่าเรียนบุตรข้อที่4กู้ยืมเงินไปใช้หนี้นอกระบบนักเรียนได้คำตอบหรือยังเอ่ยได้แล้วครูเฉลยนะคะข้อนี้คือข้อที่1นะคะก็คือกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพได้ตามต้องการนะคะเพราะกองทุนหมู่บ้านเป็นกองทุนที่สมาชิกหมู่บ้านสามารถกู้ยืมเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้แก่ครอบครัวนะคะต่อไปข้อที่10นะคะข้อสุดท้ายดูให้ดีนะคะข้อที่10การรวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจนะคะสมาชิกในกลุ่มควรยึดหลักปฏิบัติตามข้อใดข้อที่1นะคะความกล้าหาญข้อที่2ความเสียสละข้อที่3ความกตัญญูข้อที่4ความสามัคคีคิดให้ดีนะคะคุณครูเฉลยนะคะข้อนี้คือข้อที่4นะคะก็คือความสามัคคีเพราะความสามัคคีจะช่วยง่ายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะคะมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นชุมชนเกิดการพัฒนาสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะลูกสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะขอให้นักเรียนดูแลตัวเองกันดีๆนะคะดูแลตัวเองนะคะมันล้างมือบ่อยๆสวมแมสก์แล้วก็เป็นระยะห่างด้วยนะคะสวัสดีครั้งหนึ่งค่ะ